ันทร์กันก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยภาพรวมกว้างๆนะครับสำหรับดวงประจำวันพุธนี้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนี้งานจะยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับงานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่มันเร่งรีบเร่งด่วนนะครับการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความฉุนเฉียวความผิดพลาดหรือว่าความงุนงงใจด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของการค้าขายก็เช่นกันนะครับอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันคลาดเคลื่อนอะไรที่มันต้องเลื่อนออกไปนะครับก็ให้เผื่อทางออกทางในที่ไร้แล้วก็อย่างงุนงิดไว้ด้วยนะครับเรื่องของการเงินการเงินก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์อาจจะมีการหมุนเงินที่ติดขัดข้องหรือว่าไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเรื่องของการหมุนเวียนการใช้จ่ายพวกนี้ก็ยากลำบากนิดนึงอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากกว่าปกติก็ได้นะครับเป็นวันที่อาจจะต้องจ่ายเยอะนิดนึงนะครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นนะครับดวงความรักยังนิ่งๆอยู่ส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยดวงความรักดูเฉยๆนะครับจะเน้นเรื่องของการปรึกษาหารือหรือว่าเรื่องของการเรียนการงานมากกว่าความรักแบบความรักแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับจะเป็นเน้นเรื่องการปรึกษากันมากกว่ามาที่วันถัดมานะครับก็คือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานดีเยี่ยมเลยนะครับการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือว่าทำงานธุรกิจส่วนตัวการค้าขายนะครับถือว่าดีนะครับสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ตั้งเป้าหมายมุ่งหวังเอาไว้ก็จะไปตามนั้นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับพบกับความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนักเรื่องการเงินก็มีโชคมีลาภนะครับมีการเงินที่สมบูรณ์ดีมีการเงินที่มั่นคงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็มีโอกาสได้มานะครับแต่ต้องออกแรงนิดนึงนะครับออกแรงนิดนึงก็คือทุ่มเทแรงกายแรงใจสักหน่อยนึงก็จะได้สิ่งตอบแทนดีๆเข้ามาครับรวมถึงใครที่มีปัญหาด้านการเงินก็จะได้รับการอุปถัมภ์หรือว่าการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวด้วยนะครับด้านความรักคนที่ยังโสดอยู่ก็มีดวงด้านความรักเช่นกันมีคนรักคนชอบเป็นที่นิยมชมชอบนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมั่นคงแน่นแฟนดีครับมากันที่วันถัดมานะครับก็คือวันพุธนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับการงานวันนี้เจออุปสรรคเลยทีเดียวนะครับใครที่ทำงานในองค์กรต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นิดนึงนะครับหรือว่ามีความเครียดความกดดันมาจากรุ่นพี่ที่ทำงานผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็ได้นะครับด้านการค้าธุรกิจเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่รอการตัดสินใจอยู่นะครับหรือว่ารอการตัดสินใจจากฝั่งเราหรือว่าจากฝั่งคนอื่นก็ได้เหมือนกันยังมีเรื่อง 50-50 ต้องคิดและต้องตัดสินใจนั่นเองครับยังหาข้อสรุปไม่ได้เรื่องของการเงินนะครับการเงินถือว่ามีโชคมีลาภจากการเดินทางการพูดคุยการติดต่อสื่อสารนะครับใครทำค้าขายการเจรจาเนี่ยก็มักจะได้เงินหรือว่าโชคลาภดีๆเข้ามานะครับวันนี้พูดดีเข้าไว้ก็จะมีโชคลาภดีๆเข้ามาเรื่องของความรักนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจมีเสน่ห์กับสังคมรอบตัวคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าเพศตรงข้ามก็ได้เหมือนกันส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะครับหากอยู่ห่างไกลกันก็จะได้ติดต่อพูดคุยกันครับหรือว่ามีโอกาสมาเจอกันนั่นเองส่วนวันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การงานเครียดเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องที่เราคิดไม่ตกแก้ไขปัญหาไม่ได้มีปัญหาคาราคาซังเป็นต้นส่วนเรื่องการค้าธุรกิจนะครับก็ยังดูแล้วยังไม่ค่อยคล่องตัวมีปัญหาอุปสรรคให้คิดแก้ไขพอสมควรเลยทีเดียววันพรุ่งนี้วันพุธนะครับจึงต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากเลยสำหรับคนวันพฤหัสนะครับด้านการเงินนะครับถือว่าจะมีเรื่องวุ่นวายใจด้านการเงินเล็กน้อยนะครับไม่ถือว่าเยอะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายจุกจิกปลีกย่อยจีปาถาต่างๆไม่ค่อยดีทำให้เราลำคาญใจนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนักด้านความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักไม่ค่อยโดดเด่นและต้องระมัดระวังไปทะเลาะขัดแย้งกับคนรอบตัวคนใกล้ชิดด้วยส่วนคนที่มีคู่รักแล้วก็ต้องระวังเรื่องคำพูดกับคนรักคนใกล้ชิดนะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้วันดวงประจำวันพุธนะครับดวงการงานมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วนนะครับหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายสิ่งที่เราคาดหมายคิดมุ่งหวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับยังไงก็ต้องเตรียมทางออกทางหนีทีไรไว้สำหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านิดนึงครับด้านการค้าธุรกิจต้องระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะการเซ็นสัญญาต่างๆอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ด้านการเงินมีโชคมีลาภจากคำพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารและการเดินทางนะครับส่วนเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับอาจจะมีเรื่องคิดเยอะทำให้ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องความรักเท่าที่ควรส่วนคนที่มีคู่รักแล้วนะครับมาระวังเรื่องอารมณ์จากฝ่ายตรงข้ามครับ
อาจจะมาอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวใส่เราก็ได้มาที่วันถัดมานะครับก็คือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานปานกลางครับทำงานไปตามตารางเวลาตามกิจวัตรประจำวันไม่ยุ่งวุ่นวายมากนักแล้วก็ไม่ถึงขนาดไม่มีอะไรทำเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเรื่องของการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปานกลางเหมือนกันแต่จะมีเรื่องวุ่นวายกังวลใจเกี่ยวกับรายจ่ายเล็กๆน้อยๆจุกจิกปลีกย่อยจีปาถะนะครับโชคลาภราบรอยยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเรื่องของความรักคนยังโสดอยู่มีโชคครับมีโชคมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามารักมาชอบหรืออาจจะได้เพื่อนหน้าใหม่เข้ามาก็ได้ส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยจะวุ่นวายกับเรื่องการเดินทางซะเยอะหรือว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารพวกนี้ครับอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับหรือว่าจะไปมีภารกิจเรื่องงานที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองครับมาที่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานต้องแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับทั้งปัญหาที่เข้ามาใหม่และปัญหาของเก่าๆมันจะเข้ามาพร้อมๆกันทั้งคนที่อยู่ในองค์กรและคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับเรื่องของการเงินใครที่ตั้งใจมุ่งมั่นขยันขันแข็งในการหาเงินวันนี้จะได้เงินดีๆเข้ามาครับอยู่ที่ความพยายามและความขยันด้วยนะครับอาจจะต้องออกแรงนิดนึงไม่ได้เข้ามาแบบง่ายๆนะครับประเภทเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลาภลอยก็ยังไม่ค่อยมีครับด้านความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นส่วนคนที่มีคู่รักแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องห่วงเรื่องวิตกกังวลเข้ามากระทบจิตใจเราที่มาจากคนรักของเรานั่นเองครับ